ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพีคอากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะเนื้อคู่โซเมทของคุณมีลักษณะยังไงแบบไหนนะคะวันนี้เรามาติดตามกันในหัวข้อนี้นะคะนานๆจะทำคลิปนี้ทีนะคะจำได้ว่าเคยทำก็ประมาณช่วงกุมภาพันธ์นะคะปีที่แล้วต้องว่าอย่างนี้นะคะก็เลยลองกลับมาทำอีกซิว่าเราจะอธิบายแบบละเอียดได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีอะไรที่ตรงใจคุณให้คุณได้ฟังพอเป็นแนวทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใบเตยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามกด Subscribe แล้วก็ร่วมสมัครสมาชิกในช่องนะคะก็เก็บไว้เป็นค่าไพ่เนาะเดี๋ยวจะซื้อสำรับใหม่มาทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนซัพพอร์ตค่าขนมค่าน้ำชากาแฟด้วยนะคะก็ใครที่มาเจอไปเตยครั้งแรกนะคะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าครบ 50,000 Subscribe เดี๋ยวจะมาดูดวงฟรีให้นะคะก็มีให้สามกองเนาะให้เราเลือกกันนะคะเหมือนเดิมเนาะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะกดหยุดนะคะกดหยุดวิดีโอก็ได้เนาะแบบเวลาที่แบบใบเตยอาจจะถือไพ่ไม่นิ่งอะนะคะตอนเลือกกองไพ่ก็กดหยุดกด stop ไว้นะคะ pause ไว้ก็ได้นะคะเลือกมาเลยนะคะการ์ดใบที่1ใบที่2ใบที่3นะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณลักษณะโซลเมทของคุณนะคะที่คุณจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะอีกนานไหมกว่าจะได้เจอกันนะคะก็ลองเลือกมาค่ะแล้วไปเล่นไปฟังดูนะคะว่าจะพอไกด์จะพอเป็นแนวทางให้คุณได้ไหมนะคะน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะทีนี้สำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจพี่ตะกรุดพี่หินนะคะตอนนี้จะมีรุ่นของพระพิฆเนศเบบีนะคะเป็นแบบนี้นะคะจัดโปรอยู่นะคะจัดโปรต้อนรับปีใหม่นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งจองได้เลยนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นหยกสีขาวเนาะแล้วก็องค์พระพิฆเนศสีเงินนะคะกรอบดำนะสำหรับใครที่ไม่ชอบตะกรุดขนาดใหญ่ก็แนะนำรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีสีส้มแบบนี้สีส้มน่าจะมี2เส้นส้มอาเกตนะคะลักษณะแบบนี้นะคะองค์พระพิฆเนศก็จะเป็นสีองค์สีดำเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีโอพญานาคเนาะที่จะเป็นสีนี้สีเขียวนะคะสีพาสเทลนะแล้วก็มีหยกเขียวนะคะรุ่นนี้ก็ยังมีโปรอยู่นะคะประมาณนี้อีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นหยกสีขาวพร้อมกับหยกเขียวนะคะปู่นคราชนะคะสนใจก็สั่งจองได้เลยนะคะหมดหรือยังพระแม่ลักษมีค่ะมีตะกรุด3ชิ้นนะคะสีนี้น่าจะแบบรอเจ้าของแหละเพราะว่าชิ้นนี้ไปเตยทำไว้พิเศษนะคะเป็นหินที่สวยมากๆโกลด์ไทเกอร์อายแบบนี้นะคะจะเป็นรุ่นนี้เนาะหมดหรือยังหมดแล้วแล้วก็พระแม่ลักษมีรุ่นนี้
ชมพูอ่อนปู่นาคานะคะปู่นคราชนะคะปู่พญานาคเดี๋ยวก็จะมีสีชมพูด้วยอันนี้สีชมพูนะคะแบบนี้น่าจะครบแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะก็สั่งจองได้เลยเนาะแล้วก็น้องแหวนรุ่นนี้นะคะน้องเขียวเหนียวซับนะคะสินค้าเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะทุกชิ้นก็จะใช้เวลาทำนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแหวนก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะกำไรตะกรุดก็เช่นกันเพราะฉะนั้นอาจจะช้านิดนึงนะคะถ้าส่งล่าช้านะคะพี่ๆก็สามารถตามกับใบเตยได้เลยนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะก็พิถีพิถันนิดนึงนะคะก็อยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ถูกใจที่สุดนะคะแล้วก็ตะกรุดทุกชิ้นนะคะก็ผ่านพิธีนะคะปลูกเสกมาแล้วนะคะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมก็คือให้สวดมนต์เสริมนะคะประมาณนี้นะก็น่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์หรือทักเพจได้เลยนะคะช่วงประชาสัมพันธ์เนี่ยเลื่อนข้ามได้เลยนะคะพี่ๆค่ะถ้าแบบใครสนใจจะฟังรายละเอียดก็ฟังก่อนใครที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะคะก็เลื่อนข้ามได้เลยไม่เป็นไรนะคะก็ใครที่อยากจะดูดวงนะคะในส่วนของการรับสอนดูดวงนะคะใบเตยจะเปิดอีกทีก็คือเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้ก็เตรียมเอกสารนะคะเตรียมวิดีโอสำหรับการสอนนะคะอยู่ก็ใครสนใจก็ทักมาสอบถามอะไรละเอียดก่อนได้เลยนะคะประมาณกุมภาเนาะก็คงไม่ได้สอนละเอียดมากแหละแต่ว่าน่าจะเอาไปประกอบอาชีพได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนด้วยนะคะก็คงรับจำนวนจำกัดแหละนะคะประมาณกุมภาเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์อีกทีนึงเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่คำทำนายของเรานะคะลักษณะเนื้อคู่โซเมตของเราที่เราจะได้พบจะได้เจอในเร็วๆนี้จะได้เจอกันหรือเปล่าไปดูซิว่าเรามีเนื้อคู่มีโซเมตไหมเชิญรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพิกการในหัวข้อนี้นะคะลักษณะเนื้อคู่ลักษณะโซเมตของคุณนะคะที่คุณจะได้พบจะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดูซิจะมีเนื้อคู่จะมีโซเมตหรือเปล่านะคะขอดูที่เพื่อนๆก่อนนะคะว่าเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะใช่เราไหมที่มาฟังคลิปนี้นะคะหรือตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงนะคะเราก็มาดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะดูสิคุณเองก็เป็นคนที่มุ่งเน้นนะเนาะเป็นที่เรื่องของการทำงานนะคะเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะนะคะเหมือนใบเตยตั้งกล้องเอียงนิดนึงนะเพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆเลยนะคะหนักเอาเบาสู้จิตใจอ่อนโยนนะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะอยู่ในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะหรือมีลักษณะที่เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งปรับตัวได้เร็วนะคะกับสถานการณ์ต่างๆเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะคะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีเพื่อนมากๆนะคะเยอะๆนะคะแต่ว่าที่สนิทจริงๆจะมีน้อยนะคะคนที่เข้าใจคุณคนที่เห็นอกเห็นใจคุณมีน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอนะคะนี่คือลักษณะที่ใบเตยเห็นเนาะใจดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของเพื่อนๆของครอบครัวของคนที่คุณรักนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมเป็นแล้วก็วางตัวเป็นนะคะที่สำคัญก็จะมีมุมที่ขี้อายด้วยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรือไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาเป็นคนขี้อายแต่ว่าเป็นคนใจดีมีเซนส์นะคะแล้วก็การงานเนี่ยหนักเอาเบาสู้นะคะต้องไฟต้องมุ่งมั่นต้องบากบั่นนะคะไม่ได้อะไรมาง่ายๆส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามใช้แรงใช้แรงกายแรงใจต้องว่าอย่างเงี้ยนะในการใช้ชีวิตคุณเองเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีในตัวเองนะคะเป็นคนที่ดูสุขุมนุ่มลึกนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่รู้จักการรอคอยอ่ะคือรอคอยได้ในสิ่งที่คุณ
สิ่งที่คุณคิดคุณหวังอ่ะคุณรอคอยได้แล้วก็รู้จักเก็บออมเงินประหยัดมัธยัสถ์อดออมนะถ้าใครได้คุณไปเป็นสี่ภรรยาหรือได้เป็นคนในครอบครัวนะคะหรือได้ไปเป็นสามีเนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าเขาจะไม่ลำบากเลยอ่ะถ้ามีคนแบบคุณอยู่ในชีวิตจะไม่ลำบากเลยค่ะเพราะว่าคุณคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือได้หมดเลยทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการงานหรือการให้คำแนะนำการให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องที่เป็นคุณหรือทุกๆเวอร์ชั่นที่มันเป็นคุณตอนนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆนะคะแล้วคุณเองนะคะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูงทั้งเรื่องคู่ทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินนะคะมั่งมีสีสุขค่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์สุขสบายดีนะคะเป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องอนาคตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือได้ทำงานค้าขายนะคะนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรืออาจจะมีคนรู้จักนะคะแวดวงที่อยู่ในลักษณะของต่างแดนนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรมาอยู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นกัลยาณมิตรเนาะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักที่คอยซัพพอร์ตคุณก็ได้หรืออีกในยะหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยอบอุ้มค้ำชูคุณอยู่นะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยใบเตยมองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็มีวาทศิลป์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะใบเตยก็เลยมองว่าคุณเนี่ยเวลาที่จะเข้าสังคมเวลาที่จะไปไหนมาไหนก็สามารถใช้คำพูดคำเจรจาภาทีเนี่ยให้ต่อยอดเป็นเงินเป็นอาชีพนะคะเป็นเมตตามหานิยมได้นะคะปากเป็นเอกเร่งโทไหมเนี่ย ไม่ใช่สิวาจาประกาศิตวาจามหาลาภนะคะพูดอะไรได้อย่างนั้นนะคะบางท่านอยู่ในราศีเมษเนาะหรือธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีพฤษภมังกรกันนะคะมีธาตุไฟมาด้วยคือมาครบเอ้ยไม่ใช่สิมีน้ำมีดินแล้วก็มีไฟนะคะคือจะเป็นคนที่ปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะเก่งวางตัวเป็นเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความสุขุมนุ่มลึกอยู่ในตัวเองด้วยแล้วคุณมีแรงขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นสูงนะคะมีความแบบว่ามีความผสมผสานระหว่างดินน้ำแล้วก็ไฟนะคะคือปรับตัวได้เก่งปรับตัวได้เร็วนะคะแล้วก็สุขุมนุ่มลึกและในขณะเดียวกันก็มีแรงขับเคลื่อนมีพลังนะในการใช้ชีวิตสูงมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปดูซิถ้าเป็นคุณเนาะถ้าเป็นคุณนะคะถ้าคุณเลือกกองนี้แล้วใช่คุณนะคะเราไปดูกันนะว่าลักษณะเนื้อคู่ลักษณะโซลเมทของคุณเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นแบบไหนนะคะคุณก็สุดยอดนะใช้สำหรับไหนดีลักษณะโซเมทลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะจะได้เจอกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเจอกันหรือยังแต่จะได้ลงเอยกันยังไงแบบไหนเนี่ยไม่ขออ่านต่อนะไปลุ้นเอานะคะขออ่านลักษณะให้ก็แล้วกันนะบางอย่างเรารู้มากไม่ได้นะคะบางเรื่องมันเป็นความลับนะคะเราจะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแล้วมันอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีเวลาที่จะดูดวงเหมือนกันใบเตยจะไม่ได้อ่านให้ละเอียดมากหรือว่าบางเรื่องที่ใบเตยไปแตะต้องมากไม่ได้ใบเตยก็ไม่ไปแตะต้องนะเพราะว่าบางอย่างมันถึงเวลามันต้องรู้เองอะเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ก่อนนะคะคือรู้เท่าที่เขาอยากให้เรารู้ก็พอเนาะมันเป็นความลึกลับนะคะที่ใบเตยก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลนะคะมันมีเวลามันมีจังหวะของมันแหละนะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้ได้นะคะดูซิว่าลักษณะเนื้อคู่ลักษณะโซเมทของเพื่อนๆกองหนึ่งเป็นยังไงโอ้โหเนื้อคู่เนี่ยเป็นตัวเองหรือเปล่าเนี่ย เหมือนตัวเองเด๊ะเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วเหมือนกันเลยนะคะเขามีความเป็นเหมือนทวินเฟรมของคุณนะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อทำให้คุณเติบโตเข้ามาทำให้คุณรู้จักความรักแล้วทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันอาจจะฟังดู
เออมันฟังดูมันก็เหมือนกับที่ไปฟังหัวข้ออื่นๆมาคลิปอื่นๆมานั่นแหละค่ะไปเตยแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงคะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะจะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความรักถึงเรื่องของความรู้สึกหลายเรื่องหลายราวทีเดียวนะคะคุณอาจจะไม่เคยเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนหรือคุณอาจจะไม่ได้เคยเจ็บปวดเสียใจหรือรู้สึกมากๆขนาดนี้นะคะการที่คุณได้มาเจอลักษณะของคนคนนี้เนี่ยคือเขามีความคล้ายคลึงกับคุณในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำเจรจานะคะหรือลักษณะนิสัยที่มีความคล้ายคลึงกับคุณเขาเป็นคนขี้อายนะคนคนนี้เป็นคนขี้อายไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนพูดน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพูดน้อยนะคะดื้อรั้นซุกซนแล้วก็อยู่ไม่ติดกับที่เป็นคนที่อยู่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยู่กับล่องกับลอยนะคะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เอาตัวรอดเก่งเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประเภทที่แบบว่าหัวแข็งไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะคือเขาเป็นคนที่อยู่ห่างพ่อห่างแม่ตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะไปเรียนที่อื่นหรือต้องไปอยู่กับญาตินะคะบางทีอาจจะโกรธง่ายหรือมีนิสัยที่เขาเรียกว่าอะไรเบื่อง่ายก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมที่เป็นเหมือนเด็กๆอ่ะนะคะเด็กถือถ้วยอ่ะมันเป็นลักษณะของการที่เขาเองเป็นคนขี้อายอ่ะนะคือมันมีหลายบุคลิกในตัวเขาแต่สิ่งที่ใบเตยเห็นก็คือเขาเป็นคนดื้อนะแต่ไอ้ความดื้อของเขาเนี่ยไม่ได้แสดงออกมาอย่างจงแจ้งชัดเจนว่าเขาเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจนะมันจะเป็นความดื้อที่มันแฝงอยู่ในความรู้สึกเขาเล็กๆที่เขาอาจจะไม่ได้แสดงท่าทีออกมาสิ่งที่คุณเห็นภายนอกคุณอาจจะเห็นในลักษณะของการที่เขาเป็นคนเรียบร้อยอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางทีก็ดูสุภาพดูละเอียดรอบคอบแต่เขาเป็นคนที่เชื่องช้านะหรือแบบเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาอ่ะเป็นคนละเริงแหละภายนอกที่คุณเห็นแต่ข้างในอ่ะคุณอาจจะเห็นถ้าคบกันไปนานๆคุณอาจจะเห็นความดื้อดึงของเขาก็ได้นะคะในขณะเดียวกันเขาก็ระมัดระวังในการคบหาดูใจกับคนนะคะเป็นคนที่เบื่อง่ายนะถ้าบอกว่าเบื่อง่ายก็คือเบื่อง่ายอ่ะแต่ว่าถามว่าปรับตัวได้เร็วไหมปรับตัวได้เร็วเป็นคนที่แบบว่าชีวิตไม่อยู่กับที่อ่ะเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือเขาต้องพเนจรเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะประมาณนี้ลักษณะโซเมทของคุณใบเตยอาจจะไม่ได้พูดถึงรูปลักษณ์หน้าตาของเขานะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ใบเตยพูดก็คือจะพูดถึงเรื่องของนิสัยใจคอหรือลักษณะที่คุณเห็นแล้วคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่เป็นโซเมทของคุณตอนนี้เขายังไม่โสดหรอกนะเนื้อคู่คุณยังไม่โสดโซเมทของคุณยังไม่โสดนะคะเขาอาจจะแต่งงานแล้วนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้หรือถ้าคุณเป็นสายโสดเนี่ยเขายังไม่โสดนะเขายังไม่โสดค่ะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเขาอาจจะโสดแต่เขาเป็นคนเลือกนะเลือกมากเรื่องความสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ถูกจริตถ้าศีลไม่เสมอกันคือแบบมันไม่เป๊ะมันไม่ใช่เขาจะยังไม่ได้แบบเขาจะยังไม่เปิดใจนะคะเป็นคนเลือกนิดนึงแหละเลือกมากนิดนึงในเรื่องของคู่ชีวิตเขาเป็นคนที่สเปคสูงนะสเปคสูงเลือกเยอะเลือกมากกว่าจะเจอคนที่ถูกใจก็โอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะนะคะเป็นคนช่างเลือกนะคะคือเป็นคนที่มีสเปคเยอะแล้วก็บางทีที่เขามีอยู่หรือที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะคะส่วนมากถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบมีผู้ชายในอุดมคติผู้ชายในฝันหรือถ้าเป็นผู้ชายก็แบบเขาเลือกว่าอะไรอ่ะเลือกเยอะอ่ะเลือกเยอะนะกว่าจะได้เจอรักที่ลงตัวเนี่ยกว่าจะได้เจออะไรที่พึงพอใจเนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเหมือนคุณเลยเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีความเอื้ออาทรนะเกื้อหนุนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบใจคอเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นอ่ะเพื่อนเยอะคนรู้จักเขาเยอะอ่ะแต่น้อยคนนะที่จะรู้
ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ฉลาดรอบด้านนะคุณเป็นเหมือนนักเล่นแร่แปรธาตุเนาะที่มีความฉลาดรอบด้านเก่งนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีไอเดียแปลกใหม่มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีการคาดการเหตุการณ์ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำล่วงหน้านะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดแล้วก็หวังอะไรในใจอ่ะแล้วเขาก็ต้องทำมันให้ได้อาจจะมีนิสัยแปลกๆนะคะคุณอาจจะเห็นคนนี้เขามีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนคนอื่นที่คุณเจอมาชอบไม่ชอบทำอะไรตามใจใครมีแนวทางการดำเนินชีวิตในแบบของตัวเองมีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วเป็นคนที่เบื่อง่ายขี้เบื่อแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่างสังเกตมากๆช่างสังเกตชอบส่องชอบมองชอบดูนะคะคือหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่ายังไงอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนเคยอยู่แวดวงสังคมเดียวกันก็ได้นะคะคนคนนี้หรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนำผ่านเพื่อนก็ได้นะคะดูซิช่วงเดือนที่จะได้เจอกันก็ประมาณสิงหาคมนะคะสิงหาหรือมิถุนานะคะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่โสดหรอกไปเลยว่าเขาก็มีช้อยมีตัวเลือกของเขาอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากนะคะหรืออีกในอย่างนึงก็คืออาจจะมีคู่แล้วอาจจะมีคู่แล้วอาจจะยังไม่โสดยังไม่ว่างก็ได้มี2กรณีเนาะจะได้เจอกันมี3เดือนนะคะจังหวะนะคะที่จะได้เจอก็จะมีสิงหามิถุนากรกฎานะคะช่วงจังหวะเวลาที่จะได้เจอกันในลักษณะของการที่เพื่อนแนะนำผ่านเพื่อนก็ได้หรือการเดินทางนะคะหรือออนไลน์ก็ได้นะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะเมถุนหรือสิงห์ก็ได้หรือเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะธาตุลมธาตุไฟเป็นคนที่ใช้เวลานานกับความสัมพันธ์พอสมควรเนาะอาจจะเป็นคนที่ต้องทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะทหารตำรวจสจ๊วตแอร์นะคะงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือเป็นเจ้าของกิจการทำงานเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีสินเชื่อนะคะทำงานแบงก์ก็ได้หรือทำงานเกี่ยวกับของสวยของงามๆนะคะน้ำหอมเสื้อผ้านะคะร้านอาหารอะไรพวกนี้ได้หมดหรือทำงานในส่วนราชการก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนที่ชัดเจนแหละเป็นคนที่มีความแบบว่าชอบคือชอบแหละถ้าเขาชอบจริงๆเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เลยนี่คือลักษณะของสิ่งที่ใบเตยเห็นจากคนคนนี้นะคะทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่ใบสรุปของเราจะว่ายังไงอันนี้คืออ่านให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือยังเนาะใบเตยไม่ได้ระบุปีให้นะคะแต่ระบุให้แค่เดือนเนาะว่าจะได้เจอกันช่วงเดือนไหนเนาะก็ขอให้เจอกันแล้วก็ขอให้ได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็แล้วกันในส่วนของโซลเมทเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะเนื้อคู่อย่างเดียวนะคะแต่มันพูดถึงเรื่องเพื่อนเรื่องคนรู้จักที่บางคนอ่ะอาจจะไม่ได้คลองรักกันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณอาจจะได้อะไรดีๆอ่ะที่มันเป็นสิ่งดีๆที่คุณมอบให้กันก็ได้นะคะคือมันอาจจะมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของการจัดตำแหน่งลำดับความสำคัญนะคะสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะก็เหมือนเคยนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปนะคะในหัวข้อนี้ลักษณะเนื้อคู่ลักษณะโซลเมทที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนจะมีเนื้อคู่หรือเปล่าหรือว่าเนื้อคู่จะเป็นคนยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาฟังสนุกๆ กันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดอาจจะไม่ได้ตรงทุกอย่างทุกเรื่องแต่ว่าลองไปฟังดูเน
ผื่อเป็นแนวทางในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์จะได้พัฒนาไม่พัฒนายังไงเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีเนอะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะชาวกอง3เอ้ยกอง2 4เห็นไหมจะไปกอง3แล้วขอดูคุณก่อนที่เราจะไปดูเนื้อคู่ของเราเนาะเราก็ไปดูนิดนึงว่าเราเองเป็นยังไงนะคะเรามาฟังกอง2เนี่ยลักษณะนิสัยเราเป็นยังไงเราเลือกกอง2ใช่เรามั้ยสามถ้วยกับเดอะทาวเวอร์นะคะก้าวไม้ระมัดระวังในการคบหาดูใจหรือเลือกคบคนเนาะเจอเวิลด์นะคะเป็นคนที่ดูจากภายนอกนี่คือดูประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเลยนะคะคนอื่นมองว่าคุณน่ะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะชีวิตของคุณเจอการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะคะแต่คุณก็เลือกที่จะพัฒนาตัวเองนะคะจากจุดที่มันเป็นข้อบกพร่องจากจุดที่มันเป็นคำดูถูกของคนอื่นอะทำให้คุณแข็งแรงเติบโตนะคะกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องเรียนรู้มันด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะมีโชคในเรื่องของการใช้ชีวิตในด้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณในบางท่านนะคะก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่ต้องทำงานต้องดีลต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ไกลๆจากเรานะคะนะมีความสุขที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสุขเป็นความบริบูรณ์ในชีวิตเจอความลำบากแต่คุณก็ผ่านความลำบากมาได้มีความสุขดีจะได้เจอความรักที่ดีแล้วก็จะมีกินมีใช้นะคะมีชีวิตที่ลงตัวในเรื่องของความรักการเงินการงานความเป็นอยู่เพียบพร้อมนะคะชีวิตก็เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณมากมายนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างแดนนะคะหรือการงานอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างบริษัทนะคะหรือเป็นไพ่ที่จะนำพาคุณไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมสถานที่ที่สุขสบายกว่าเดิมหรืออะไรอะไรมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ The Tower นะคะมันเป็นการล้มลงนะคะพังลงนะคะสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจากสิ่งเก่าเพื่อไปรับสิ่งใหม่ๆนะคะก้าวไม้คือปัญหาคืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณถามว่ามันถึงขั้นที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะมันก็ยังมีอะไรที่ทำให้คุณสามารถที่จะเดินต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจนะคะชีวิตนะคะอาจจะเคยล้มเหลวอาจจะเจอกับความเบื่อหน่ายล่าช้าไม่คืบหน้าชีวิตติดขัดหยุดชะงักหรือมีเหตุที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะคือบางทีเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาเข้ามาเลยมันก็เหมือนกับมันไม่โดนสะกิดด้วยยาแรงๆอ่ะคุณก็อาจจะไปช้านะคะคุณอาจจะเจอยาแรงนิดนึงนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็แปลกใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันเข้ามาเพื่อเปลี่ยนคุณแต่มันก็มีจริงๆนะคะเหตุการณ์ที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนคุณให้คุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบฉับพลันแล้วคุณจะได้รับอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาขีดเขาเขียนเขากำหนดมาให้เราต้องดำเนินไปในทิศทางนั้นนะคะซึ่งถ้าเรามีความสามารถมากพอที่จะรับอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดูหนักหน่วงอะแต่คุณก็สามารถรับมือกับมันได้แล้วมันก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะดูซิหรือเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะสุขุมนุ่มลึกค่ะแล้วก็ดูใจเย็นนะคะดูอบอุ่นอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่น
จิตใจดีค่ะมัธยัสถ์อดออมนะคะรู้จักเก็บออมเงินวางแผนเรื่องอนาคตนะคะชีวิตจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุขสบายนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยใบเตยเห็นความร่ำรวยเห็นความ abundance นะคะเป็นไพ่ของเศรษฐีแหละบางท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการทำมาค้าขายแล้วร่ำรวยนะคะทำการค้านี่คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะหรือถึงแม้ว่าคุณจะเกิดมาไม่ได้ร่ำรวยนะคะเขาเรียกว่าอะไรมีต้นทุนชีวิตที่ไม่ได้มากมายอะไรแต่คุณสามารถที่จะร่ำรวยได้นะคะในภายภาคหน้าบางท่านก็มาแบบเสือผืนหมอนใบเนาะเห็นไหมที่เขามีกันน้อยๆแต่เขาสร้างฐานะขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้นี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นจากคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอความรักที่งดงามสวยงามเฉกเช่นที่คุณเป็นแบบนี้แหละไอ้ด้วยความที่คุณจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนะคะคุณก็จะได้พบเจอกับคนดีๆเช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นลูกที่ดีอ่ะเป็นอภิชาตบุตรของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณมีนิสัยที่แบบขยันเอาการเอางานทำมาหากินตั้งแต่เด็กอ่ะรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยใช้เงินก็รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาน่ะนะแต่คุณมีข้อเสียคือไม่ค่อยมีลักษณะของการที่คุณอาจจะเป็นคนที่ดูใจดำอ่ะบางคนอาจจะมองว่าคุณใจดำแต่ลักษณะที่มันเป็นอยู่คือเพราะเรากว่าเราจะมาเป็นเราที่เข้มแข็งดังเชกเช่นทุกวันนี้มันยากนะคะตอนที่ไม่มีอ่ะก็คือไม่มีเลยนะคะคุณก็เลยรู้คุณค่าของเงินถึงบอกว่าคุณเป็นคนที่มัธยัสถ์อดออมแล้วรู้คุณค่าของเงินมากๆเลยนะคะเวลาที่คุณแบบว่าคุณอาจจะดูแบบไม่อยากไปยุ่งกับใครอ่ะคุณใช้เวลาทั้งหมดหาตังค์เหนื่อยคุณก็พักเพราะว่าชีวิตทุกอย่างต้องใช้เงินพอถ้าแบบไม่มีเงินนะคะคือมันยากอ่ะมันใช้ชีวิตยากต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่อาจจะดูใจดำแหละบางทีแต่ถ้าไม่ใช่คุณหรือเขาไม่มาลองเป็นคุณเขาไม่รู้หรอกว่าคุณลำบากต้องเจออะไรมาบ้างต้องเจออะไรมาบ้างนะประมาณนี้นะคะบางท่านอยู่ในราศีพฤษภมังกรกันก็ได้นะคะอ่ะโอเคนั่นคือข้อดีของคุณแหละใบเตยมองว่ามันเป็นข้อดีนะเราก็ต้องเลือกช่วยเท่าที่เราช่วยได้นั่นแหละถึงเขาจะมองว่าเราใจดำก็ตามนะคะตอนที่เราลำบากคนที่ลำบากที่สุดก็คือเรานี่แหละใครมาช่วยได้ก็ต้องตัวเราอยู่ดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นช่วยเท่าที่ช่วยได้ถูกต้องแล้วนะคะคือต้องเมตตาตัวเองก่อนถ้าเมตตาตัวเองมากๆเนี่ยเรารู้ว่าเราช่วยเขาได้ยังไงเราก็จะช่วยเขาได้เองแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยวางอะเนาะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องไปเผชิญเองเนาะดูลักษณะเนื้อคู่ของคุณซิจะได้เจอกันในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะลักษณะเนื้อคู่ลักษณะโซเมทของคุณจะได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมดิฉันก็ไม่รู้ว่าไปแต่จะอ่านละเอียดแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะคนนี้เป็นคนที่เหมือนเป็นฤาษีอยู่ในถ้ำอ่ะคุณเขาเป็นโซเมทของคุณที่แท้ทรูเป็นคนที่อยู่ในราศีกันนะคะเจอกันออนไลน์แน่นอนค่ะชัดเจนเลยนะคะเจอกันออนไลน์เจอแล้วรักเลยปิ๊งเลยเห็นรูปโปรไฟล์เลยชอบเลยนะคะเขาอาจจะประกอบอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์เป็นสถาปนิกออกแบบนะคะเป็นวิศวกรก็ได้นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะคะเป็นกุ๊กเป็นเชฟก็ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการก็ได้นะคะเป็นนักวิชาการก็ได้เนาะสายสนับสนุนหรือเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้นะคะหรืออาจจะทำงานในมหาลัยก็ได้เขาคนนี้เป็นคนที่รักสงบรักสันโดษมากๆนะคะรอมชอมไม่ชอบการที่มีความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งทุกกรณีเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะนิดหนึ่งมีจินตนาการที่เลิศล้ำนะคะคือคุณกับเขาอาจจะเจอกันในฝันก็ได้เจอกันในฝันหรือเห็นกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเห็นโปรไฟล์แล้วชอบเลยทันทีเจอแล้วปิ๊งเลยชอบตกหลุมรักทันทีนะคะเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของโซเมทที่แท้ทรูนะคะแล้วเขากับคุณเนี่ยนะจะเข้ามาจะเจอกันนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับชีวิตมากขึ้นอ่ะคุณอยากจะพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้เคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยผิดหวังเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนนะคะแล้วเขาก็มองความรัก
แบบผู้ใหญ่มองความรักด้วยความเข้าใจคนคนนี้ถ้าได้รักคือจะมีความรักที่แฝงไปด้วยความเมตตากรุณานะคะนะอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตนำพามาก็ได้นะคะ1คือสถานที่ที่เป็นสถานที่ทางพิธีกรรมทางศาสนาวัดโบสถ์วิหารนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือศาสนาอาจจะได้ไปเจอกันตอนทำบุญก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักก็ได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือการเดินทางนะคะการเดินทางหรือเจอกันที่ทะเลหรือที่ที่มีน้ำนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ออนไลน์นะคะลักษณะที่จะได้เจอกันเขาเป็นคนที่ดูไฮเปอร์นิดนึงนะคะไฮเปอร์นิดนึงดูแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งดูแบบวุ่นวายกับชีวิตนะคะชีวิตต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาแล้วเขาดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะระมัดระวังในการใช้ชีวิตเนาะเป็นคนทำไม้ทำโมเป็นสายบุญชอบทำบุญเป็นลักษณะของการที่เขาเองเนี่ยชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะเดินทางบ่อยนะคะย้ายบ้านย้ายงานย้ายภูมิลำเนานะคะคืออยู่อีกที่ไปโตอีกที่เป็นคนที่ชีพจรลงเท้ามากๆนะคะหรือไม่ก็ชอบไปนู่นมานี่อยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางเหมือนเราก็ได้นะคะคือบางท่านเนี่ยที่เลือกกองสองบางท่านอาจจะเชื่อเรื่องของโชคชะตาพรหมลิขิตแต่คนคนนี้ไม่เชื่อนะเป็นคนที่บางทีไม่ได้เชื่อเรื่องโชคชะตารู้สึกว่าฉันจะฝืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะคนเทน้ำนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งตรงข้ามนะคะมีสุขก็มีทุกข์สมหวังก็มีผิดหวังปะปนกันไปคือไม่มีใครจะจมอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดไปหรอกอารมณ์ประมาณนั้นนะคะฝนตกก็มีวันหยุดพายุถึงแม้จะแรงแค่ไหนก็ต้องสงบชีวิตคนเราก็ฉะนั้นเวลาขึ้นก็ขึ้นปรุดปราดเวลาลงก็น่าใจหายเขาเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะอาจจะไม่ได้มูเตลูเหมือนเรานะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็เห็นแก่นแท้ของชีวิตนะนะคะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบทำบุญนะคะใจบุญสุนทานแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆคนนึงนะคะเป็นคนจิตใจดีไม่ชอบทำร้ายใครเขาชอบความโดดเดี่ยวอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะเป็นคนรักสันโดษนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นคนที่คอยไกด์คอยแนะนำคนอื่นเสมออาจจะทำงานเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ผู้อื่นหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือโดยนิสัยของเขาแล้วเขาชอบสอนคนอื่นอ่ะชอบสอนคนอื่นชอบให้ความรู้คนอื่นอ่ะเวลาที่เขาอยากจะแนะนำเขาก็จะแนะนำเป็นน้ำไหลไฟดับทีเดียวนะคะราบเรียบนะคะไม่ชอบความโออาศิวิไลไม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครเป็นคนที่มีคุณธรรมจิตใจดีชอบช่วยเหลือไม่ใช่คนที่จะหวังหาผลประโยชน์จากคนอื่นอ่ะจิตใจดีค่ะคนนี้จิตใจดีนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ได้นะคะมีอาชีพเฉพาะอ่ะที่แบบว่าไม่รู้สิไปได้มองเห็นความหนักแน่นของเขาเนาะแล้วก็เป็นคนที่บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นหมอดู มีแฟนเป็นหมอดูเหรอคุณนะเป็นหมอดูหรือเป็นเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์การพยากรณ์ก็ได้หรือเป็นวิทยากรการให้ความรู้ให้คำแนะนำคนอื่นนะคะคือ เห็นไหมแล้วแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบความเจริญในธรรมอ่ะคุณนะคะเข้าใจในรสของพระธรรมนะคะหรือคุณเจอคนนี้เป็นพ่อพระแม่พระที่แท้ถูเลยบอกเลยนะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะอบอ้อมอารีมีคุณธรรมเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนับถือความจริงเป็นหลักอ่ะคือก็รู้แหละว่าโชคชะตาเป็นยังไงอะไรแบบไหนแต่เขาจะเป็นคนที่ยึดในเรื่องของการที่กระทำความดีนะคะทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแสวงหาความสงบในชีวิตคุณจะอยู่กับเขาได้ไหมเนี่ยดูเขาเป็นคนที่ชีวิตเขาไม่ได้ดูแบบว่าดูฮัลโหลฮัลลาดูแบบตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่เนิบๆไปเรื่อยๆนะคะอย่างเงี้ยนะคุณจะทนความน่าเบื่อเขาได้ไหมบางคนอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่ชอบเที่ยวชอบเข้าสังคมหรือเป็นคนที่แบบว่าชอบไปวุ่นวายกับใครคือเป็นคนที่สันโดษวิเวกมากๆคุณจะอยู่กับเขาได้ไหมประเด็นคือตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่คือแบบไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบเข้าสังคมอ่ะแล้วเป็นคนที่โหมเรื่องงานหนักมากๆนะคะตราบใดที่ชีวิตยังไม่ได้มั่นคงเขาก็จะยังทำงานอย่างหนักอยู่แบบนั้นนะคะแล้วคุณจะอยู่กับคนแบบนี้ได้ไหม
แต่เขาก็เป็นคนดีอ่ะคุณนะกองสองอาจจะอยู่ในราศีธนูก็ได้ราศีกันราศีพฤษภก็ได้นะคะหรือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ได้นะคะเห็นแล้วแบบเฮ้ยคุณอยู่กับเขาได้ไหมอ่ะเขาเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะจริงจังจริงใจขยันทำมาหากินเด้อมีเขาเป็นแฟนเนี่ยคุณอาจจะเครียดแหละที่เขาไม่มีเวลาให้คุณแล้วก็เขาอาจจะดูไม่โรแมนติกอ่ะแต่คนนี้เป็นคนที่มีโชคเรื่องงานมากๆทำงานเก่งมากๆเรื่องงานนี่คือคล่องมากแต่เป็นคนคิดมากนะเป็นคนคิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่คิดแล้วไม่พูดด้วยนะแต่ว่าไอ้เรื่องรักใครเนี่ยรักจริงแน่นอนรักจริงหวังแต่งแต่ว่าไม่โรแมนติกนะคะบอกเลยว่าไม่โรแมนติกเป็นคนที่ไม่หวือหวาไม่หวานอ่ะแต่ว่าถ้ารักก็คือทุ่มเททั้งใจอ่ะให้หมดอ่ะเนี่ยคือลักษณะของเขาการที่จะได้เจอกันคือช่วงไหนคะพฤษภาคมธันวาคมนะคะหรือกันยายนก็ได้อาจจะได้พูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกว่าเจอกันออนไลน์หรือการเดินทางอาจจะเป็นทางน้ำหรือเจอกันในที่ที่มันมีน้ำสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเขาเป็นคนตรงมากๆจริงใจมากๆเปิดเผยมากๆคือรักชอบคือชอบนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณมากมายต้องว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณทำใจได้ในข้อนี้บอกเลยว่าชีวิตคุณมีความสุขถ้าคุณต้องการความเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่มั่นคงอ่ะคนคนนี้ตอบโจทย์คุณมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะเอาเป็นว่าเขาเป็นคนดีค่ะคุณเขาเป็นคนดีเขาพึ่งพาได้เขาคบได้อ่ะคือเป็นคนที่ไว้ใจได้อ่ะเขาไม่ทำให้คุณเสียใจแน่นอนเชื่อไหมเชื่อเถอะนะคะเชื่อเถอะค่ะสำหรับใบสรุปของเรานะคะพูดถึงเรื่องการเขียนนะคะการเขียนคืออะไรเห็นไหมคะ so writing นะคะพูดถึงเรื่องของการเขียนจิตวิญญาณสิ่งที่คุณต้องการนะคะจิตใต้สำนึกแรงดึงดูดที่คุณสามารถจะไปดึงดูดเอาสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านการเขียนนะคะหรือคุณลองไปฟังคลิปนั้นก็ได้ที่ใบเตยเคยทำอ่ะคุณการดึงดูดเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะมันมีวิธีการพูดหรือให้คุณเขียนในสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณเขียนในสิ่งที่คุณต้องการนะคะช่วยได้เยอะเลยข้อนี้นะคะใบเตยเคยทำคลิปดึงดูดรักแท้เนื้อคู่คู่ชีวิตคนรักที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคุณนะคะลองไปเขียนไปพูดไปฝึกพูดฝึกเขียนกับตัวเองนะคะแล้วคุณจะสามารถดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะลองดึงดูดคนคนนั้นจากคำพูดจากการเขียนของคุณนะคะคือพูดกับตัวเองทุกวันเขียนกับตัวเองทุกวันนะคะแล้วคุณจะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตได้นะคะอาจจะพูดในลักษณะที่เป็นแบบว่าฉันดึงดูดรักแท้เข้ามาหาฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนดีที่คู่ควรกับความรักที่ดีฉันเปิดรับรักแท้ที่จะเข้ามาในชีวิตในเร็วๆนี้ฉันโชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่ดีที่แสนดีเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์คุณผลมีความสุขสร้างสิ่งที่ดีงามไปด้วยกันฉันพร้อมแล้วกับรักแท้ที่จะเข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณเขียนไปเลยนะคะลักษณะของการใช้คำพูดในเชิงบวกช่วยได้เยอะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณได้ในเร็ววันนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อลักษณะเนื้อคู่โซเมทของคุณที่คุณจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะจะมีลักษณะยังไงแบบไหนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะฟังให้สนุกนะคะใครยังไม่ Subscribe ก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ร่วมสมัครสมาชิกในช่องนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กับใบเตยนะคะทีนี้เราไปดูกันเลยชาวกอง3ขอดูคุณก่อน
ุณเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงนะคะมีความสดใสมี energy บวกๆเยอะเลยกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องของเงินเนาะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งหาเงินเก่งใช้เงินเก่งด้วยหัวร้อนด้วยนะวิมันติดมาอย่างเงี้ย2ใบอ่ะเป็นคนคิดเยอะคิดมากเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจเข้าไปหมดใจดีนะคะใจดีมากในขณะเดียวกันก็เป็นคนดุนะคะมี2มุมอ่ะมุมที่เป็นเด็กกับมุมที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะมุมที่ดุก็โคตรดุเลยโคตรดุโคตรแบบว่าเอาจริงเอาจังกับชีวิตหาเงินเก่งจริงๆหมุนเงินเจ๋งหมุนเงินเจ๋งหมุนเงินเก่งจริงๆเออชีวิตวุ่นวายกับการทำงานค่ะเป็นคนที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจอาจจะดูคุณหลันล้าอาจจะดูคุณเฟรนลี่ขี้เล่นนะคะแต่ความจริงคือคุณเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากๆเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากๆเอาจริงเอาจังตั้งใจมากๆเป็นคนที่ดูอาจจะดูหล่อแหละโลเลนะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเพื่อนๆที่เลือกกองที่3บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในราศีมีนนะคะตุลก็ได้เนาะเมถุนตุลกุมพฤษภมังกรกันนะคะธาตุน้ำธาตุน้ำมีธาตุไฟไหมเออมีธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุไฟด้วยนะคุณเองเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากค่ะคิดเผื่อคนอื่นด้วยนะคะกลัวว่าคนอื่นเขาจะแบบกัดกุ้มกังวลใจนะคะรู้สึกแบบไม่โอเคไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นคนคิดเยอะคิดลุงลางคิดมากก็เลยอาจจะทำให้เครียดง่ายบางทีนะคะเป็นคนคิดมากแล้วก็ด้วยความที่คุณเคยช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรทำให้คุณค่อนข้างที่จะมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่ชอบให้คนมาบังคับมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณเองก็เลยมองอะไรด้วยหลักการและเหตุผลมองด้วยความเป็นจริงจะไม่ได้เอาอารมณ์มาผสมอยู่ในการตัดสินใจด้วยนะคะมีมุมล่าเริงสดใสค่ะมุมที่สนุกสนานกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยบางท่านเนี่ยชอบบุกป่าฝ่าดงนะคะคือชอบลุยเป็นขาลุยเนาะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักเริ่มต้นอะไรใหม่ได้เร็วนะคะถ้าตรงไหนที่มันไม่ใช่ที่ของคุณไม่เหมาะกับคุณก็พร้อมที่จะหันหลังแล้วก็เดินจากไปถามว่าคุณแค้นฝังหุ่นไหมก็ไม่นะคุณเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้เร็วแต่ถามว่ามีอดีตมีความรู้สึกต่างๆที่มันทำให้คุณต้องจดจำไหมก็มีนะคะแต่ถามว่าคุณเก็บมาบั่นทอนกำลังใจตัวเองไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่มันเป็นคนที่แบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเดินต่อไปข้างหน้ากล้าเริ่มต้นใหม่นะคะก็นี่คือสิ่งที่ไปเจอเห็นจากคุณแล้วคุณเองเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินเป็นหาเงินเก่งนะคะเคยมีวิกฤตการเงินด้วยนะบางท่านแต่ว่าคุณก็ก้าวข้ามจุดนั้นมาได้แล้วนะคะทีนี้เราไปดูลักษณะเนื้อคู่ลักษณะโซเมทของเรากันเนาะว่าจะเป็นยังไงเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยนะคะอาจจะดูใจเย็นเนาะบางทีเจอกันทางน้ำนะคะหรือเจอกันในสถานที่ที่มีน้ำสวนสาธารณะทะเลห้วยหนองคลองบึง จะไปเจอกันได้ยังไงห้วยหนองคลองบึงเนี่ยนะเออนะมันก็อาจจะมีส่วนแหละนะแล้วก็ออนไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันผ่าน LINE IG Facebook YouTube TikTok ได้หมดนะคะหรือไม่ก็เจอกันในสถานที่ที่เป็นสถานที่ของศาสนาไปเจอกันในส่วนของการที่คุณไปทำบุญเขาไปทำบุญแล้วเจอกันก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้เขาอยู่ในราศีพฤษภก็ได้นะหรือไม่ก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือธาตุไฟธาตุลมตอนนี้ยังไม่โสดต
อนนี้อาจจะแต่งงานติดทะเบียนสมรสอยู่ยังไม่โสดนะคะชีวิตคนคนนี้เจอวิกฤตปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วก็เจอปัญหาเรื่องครอบครัวหรือมีปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินพันธสัญญาติดทะเบียนสมรสนะคะแต่งงานไปก็ไม่มีความสุขโดนบังคับแต่งงานหรือว่าต้องอยู่กับคนที่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักฝืนใจอยู่ฝืนใจคบทนอยู่เพราะลูกก็ได้หรือว่าเพราะโดนบังคับจากญาติผู้ใหญ่ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เห็นนะหรืออีกนัยยะนึงเขาอาจจะโสดแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่สเปคเยอะสเปคสูงเลือกเยอะเลือกมากเขาก็เลยยังไม่ได้เจอนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณเนาะอาจจะชอบทำบุญเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันด้วยนะคะเป็นคนมีปมในชีวิตนะคุณคิดเยอะแล้วก็คิดมากชีวิตเคยลำบากเคยโดนหักหลังมันทำให้เขาค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องความสัมพันธ์กลัวที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่มีกำแพงพ่อแม่ของเขาเนี่ยอาจจะหวงเขาหรือรักเขามากๆแล้วก็ค่อนข้างเลือกคนที่เข้าไปในชีวิตของคนคนนี้นะคะมันก็เลยยากที่เขาจะเปิดใจอ่ะเขาอาจจะแคร์พ่อแม่เขามากๆแคร์ญาติเขามากๆก็ได้หรืออีกในอันหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบว่าคนที่จะมารักมาชอบเขาได้เนี่ยก็ต้องเข้ากับครอบครัวของเขาได้ด้วยนะคะมีปมมีปัญหาในชีวิตแหละมีวิกฤตตอนนี้คือเรื่องการเงินที่มันเกิดขึ้นกับเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยเจ็บปวดเคยโดนหักหลังเรื่องความสัมพันธ์น่ะคือจบไม่สวยเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแต่ใจดีมากเกินไปจนเขามันเป็นความใจดีที่ทำร้ายตัวเองได้เหมือนกันใจบุญสุนทานชอบทำบุญคนคนนี้อาจจะเคยช่วยเหลือคุณมาก่อนก็ได้วิบากกรรมเรื่องคู่ของเขายังไม่หมดยังไม่จบนะคงจะยังไม่ได้มาเจอกันหรืออาจจะเคยเจอกันแล้วแต่ว่ายังคบกับคุณไม่ได้ในตอนนี้นะคะเขามีวิบากกรรมเรื่องคู่ติดตัวเขามาในอดีตเขาอาจจะเคยไปหลอกคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นทางใจอ่ะแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมอ่ะเขาก็ตามติดทุกภพทุกชาติอ่ะจนปัจจุบันชาติก็ยังจะต้องมีวิบากกรรมเรื่องคู่อยู่คนคนนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้สมหวังเรื่องคู่ในเร็ววันเนาะอาจจะเจอกันช้าหรือคุณกับเขาอาจจะมีอายุห่างกัน 5-10 ปีหรือมีความต่างในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาเองเป็นคนที่มีปมมีปัญหาหรือมีวิบากเรื่องคู่อยู่อาจจะติดอยู่จริงๆนะคะยังไม่ได้มีการเริ่มต้นใหม่ยังไม่ได้มีการเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าๆลงได้หรือเขาเองเวลาที่เขารักเขาชอบใครเขาก็มักจะมีความเจ็บปวดเสียใจแฝงมาด้วยทุกครั้งนะคะรู้สึกเหน็บหนาวใจให้รักใครแล้วก็เหมือนเขาไม่รักโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะอยู่ในราศีมังกรก็ได้นะคะธาตุน้ำก็ได้มีนกรกฎพิจิกนะคะพฤษภมังกรกันแต่เป็นคนที่อบอุ่นนะใจดีรักเด็กแล้วก็รักน้องหมาน้องแมวนะคะเป็นคนที่อาจจะทำงานกลางคืนก็ได้นะคะทำงานกลางคืนในที่นี้ก็คือเขาจะใช้ความคิดหรือใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานช่วงกลางคืนนะคะเป็นคนที่หลับยากหรือนอนดึกก็ได้เนาะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาก็ได้ในบางท่านนะคะหุ้นหวยเอ้ยหุ้นไม่ใช่สิแชร์หวยหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวเลขก็ได้นะคะหรือบางท่านก็ทำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนะคะขนาดใหญ่เป็นกุ๊กเป็นเชฟทำงานที่ต้องใช้มีดใช้เครื่องจักรนะคะหรือเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะคะคลินิกนะคะก็ได้หรือทำสวนทำฟาร์มทำไร่นะคะมีสวนมีฟาร์มมีไร่เป็นของตัวเองทำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายก็ได้ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ไปได้เห็นจากคนคนนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวค่ะคือรอคอยได้แหละถึงเวลาที่จะได้เจอก็คงได้เจอเขาก็คาดหวังไว้เหมือนกันว่าเขาจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะมาช่วยสนับสนุนค้ำจุนให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะคะเวลาที่เขามีความรักเนี่ยเขาจะเสียความเป็นตัวเองมากๆนะคะก็คือไม่เป็นตัวของตัวเองคือรักใครก็คือรักมากหวงมากคนคนนี้นะคะขี้หึงขี้หวงรักใครรักจริงแต่ส่วนใหญ่จะโดนหลอกนะจะโดนหลอกเพราะว่าเก่งทุกเรื่องอ่ะยกเว้นเรื่องความสัมพันธ์ไม่เก่งจะเป็นในลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะคะลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรู้สึกแต่รักน้องหมาน้องแมวรักสัตว์เลี้ยงรักเด็ก
นะคะมีความเป็นแม่มีความห่วงใยมีความเอื้ออาทรต่อทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ใจบุญนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนอาจจะพูดถึงเรื่องของอดีตชาติก็ได้หรือในปัจจุบันชาติอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะคะเคยช่วยเหลือพึ่งพิงกันละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรืออาจจะเข้ามาปลอบประโลมกันจนมันกลายเป็นความรักก็ได้มันก็เป็นแนวนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้ก็ลองไปฟังแล้วก็พิจารณาดูนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อในส่วนของใบสรุปของเราเนาะใบนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องของแสงสว่างนะคะเห็นไหมมันจะมีรูปโลกแล้วก็มีรูปของจักรวาลแล้วก็มีเหมือนเนี่ยเนาะทางช้างเผือกนี่แหละเนาะดวงดาวแล้วก็แสงสว่างนะคะชีวิตของคนเราเนาะมันไม่ได้มืดตลอดมีสุขก็มีทุกข์นะคะผสมคละเคล้ากันไปเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้นะคะถ้าเรารู้จักรักนะคะด้วยความเมตตานะคะเมตตาตัวเองมากๆเมตตาเขามากๆแล้วเราจะมีความสุขกับการได้รักกับการที่เราจะได้เจอเนื้อคู่หรือโซเมทของเราหรือลักษณะเนื้อคู่ที่เราจะได้เจอต้องเติบโตไปด้วยกันทั้งเรื่องของจิตวิญญาณพัฒนาได้ทั้งกายแล้วก็จิตเมื่อไหร่ที่ความเจ็บปวดแล่นเข้ามาสู่หัวจิตหัวใจหรือก้นบึ้งหัวใจของคุณทั้งคู่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสองคนพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะคะเมื่อนั้นคุณกับคนที่เป็นโซเมทของคุณหรือเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะก็จะมีความสุขที่ได้รักแล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นรักด้วยความเมตตานะคะมันจะเป็นความรักที่สวยงามมากๆค่ะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมาให้อะไรเรานะคะแต่เราเป็นผู้ให้ออกไปนะคะถ้าเราให้ออกไปด้วยความที่เป็นแบบให้ด้วยความรู้สึกให้จริงๆอ่ะคุณเราจะได้รับอะไรกลับมาที่มากมายกว่านั้นแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของกฎของแรงดึงดูดเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆกอง3โชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะเจอกันใหม่กับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ